กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการที่เคารพผมก็เช่นเคยคือชื่นชมในการทำงานของคณะแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี้อาจจะไม่ค่อยตรงกับการทำงานของคณะเท่าไหร่คือผมอยากจะพูดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์ของวรรณกรรมเพราะเรื่องนี้ดูจะไม่มีคนให้ความใส่ใจเท่าที่ควรเพราะว่าที่จริงแล้วเรื่องวรรณกรรมเป็นเรื่องภูมิปัญญาเป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาภูมิปัญญาของแผ่นดินด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือว่าตามที่เราไปจดสัญญาคลุมเบิร์นไว้นั้นว่าเมื่อผู้ทรงสิทธิ์ด้านวรรณกรรมหรือด้านงานศิลปะทั้งหลายเมื่อครบ50ปีหลังจากเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์สินทางปัญญานั้นตกเป็นของสาธารณะตรงนี้แหละครับมันมีทั้งมองได้ทั้งด้านบวกและด้านลบคือด้านบวกก็ดีเป็นความดีทำให้งานที่เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินเนี่ยมันได้เผยแพร่ไปในด้านสากลได้แต่ด้านลบก็ไม่ถึงกับลบก็คือว่าในกรณีที่ทายาทของผู้ทรงสิทธิ์นั้นยังมีอยู่เขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตรงนี้เป็นช่องว่างก็มีหลายท่านที่เป็นอย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นงานของไม้เมืองเดิมงานของปออินทปาลิตของยาขอบเหล่านี้ทายาทเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่างานตกเป็นสาธารณะไปแล้วแล้วเวลานี้ความเจริญในด้านโลกสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถจะดัดแปลงงานเหล่านี้ไปในรูปต่างๆได้มากมายมหาศาลแล้วแต่จะสร้างสรรค์กันขึ้นมาผมคิดว่าทำยังไงเราช่วยกันดูว่าเราจะมีการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้โดยไม่ไปกระทบกับสนธิสัญญากรุงเบิร์นได้ไหมผมใช้คำว่าน่าจะมีหน่วยงานคุ้มครองแล้วก็ลิขสิทธิ์เหล่านี้ควรจะใช้คำใหม่ว่าจริยสิทธิ์หมายความว่าใครนำงานเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ได้แต่ว่าเมื่อเกิดผลกำไรทางธุรกิจน่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้กับหน่วยงานที่คุ้มครองอยู่คืออยากให้มีหน่วยงานคุ้มครองซึ่งอาจจะเป็นอย่างขอโทษที่ท่านเอ่ยนามว่าท่านสถิตลิ้มพงษ์พันธุ์ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระหรือเป็นหน่วยงานอะไรก็ได้ขึ้นมาเพื่อดูแลตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีคำว่าเวลาเนี้ยเรามีผลิตผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์สู่สากลแต่เราขาดแคลนผลิตผลทางปัญญาสู่สากลทำอย่างไรจึงอยากจะให้หน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาเนี้ยมาช่วยกันคุ้มครองตรงนี้ด้วยครับมีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ